คุณวิเชียนอยู่ในสายสวัสดีค่ะคุณวิเชียนคะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าคุณวิเชียนอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยคุณวิเชียนครับครับครับถามเลยครับจะถามว่าไงครับถามเลยก็ได้ค่ะเกอยากจะทราบปัญหาเรื่องคนไม้คนสวนคนไม้ยางบาราในเขตที่ดินอุทยานแห่งชาติเขาปลูกเขาหญ้าครับซึ่งตามโครงการนโยบายที่ดินแห่งชาติก็ตอนนี้ผ่านพ้นมาทุกประการแล้วแต่ยังไม่สามารถโค่นได้ไม่ทราบว่าจะได้โค่นเมื่อใดเป็นปัญหาก็มีตอนนี้เนี่ยผมให้รายละเอียดก่อนนะครับผมอยู่อำเภออะไรเนี่ยของเนี้ยอำเภอตุ้งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเราปลูกยางพาราอยู่ในอุทยานในป่าอะไรอ่ะเขาปลูกเขาหญ้าครับเชือกเขาบรรทัดอุทยานอุทยานปลูกเขาหญ้ามันเป็นอุทยานเหรอครับครับผมเราได้รับอนุญาตให้ปลูกหรือว่าเราบุกรุกเข้าไปปลูกหรือยังไงอ่ะคือเขาปลูกมาตั้งแต่ปี2500จนกระทั่งก็หยุดตังตั้งแต่ปี2532มาอุทยานเพิ่งประกาศเพื่อ25 25เขาปลูกก็อยู่มาก่อนใช่ไหมเขาอยู่มาก่อนเขาอยู่ทำกินปลูกยางมาก่อนแล้วต่อมาก็มาประกาศเป็นพื้นที่อุทยานเมื่อปี2525ต่ออุทยานได้ไหมต่ออุทยานพื้นที่นะเรื่องนี้นะเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดอีกนิดนะครับเดี๋ยวแป๊บเดียวผมสื่อสารกับทีมงานนะต่อท่านจงคล้ายก็ได้ครับลองติดต่อท่านจงคล้ายดูครับค่ะกระทรวงทรัพยากรนะโอเคทีนี้ชาวบ้านอยู่ปลูกยางมาก่อนเสร็จแล้วก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยังกรีดยางได้ยังไม่เขายังอนุญาตไหมคือไม่ประชาชนก็ตามมาหากินเขาต่างป่าปลูกน้ำข้าวแล้วก็ปลูกยางปาราเรื่อยมาจนกระทั่งนั่นแหละถึง2532ไม่เขาเลยหยุดโดยขอยืนยันข้อมูลให้ท่านทราบนะครับเมื่อหนังสือจากกรมอุทยานแห่งชาติวันที่7เมษายน64นะครับครับก็ผมทำหนังสือเรื่อยมาถึงพวกท่านนายกแต่ท่านนายกก็สั่งมากรมอุทยานตามนโยบายที่ดินแห่งชาตินะครับสรุปว่าทางกรมอุทยานแห่งชาติแจ้งให้ทราบว่าตำบลจังหวัดนครนะครับมีที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติมี2อำเภอคืออำเภอเจ้าอวด10หมู่บ้านมี 3,000 มี 30,859 ไร่ที่อยู่ในเขตอุทยานครับและจังหวัดตรังมีอำเภอเมืองนายงห้วยยอดรัชดารวมทั้งหมด40หมู่บ้าน 61,473 ไร่รวมๆแล้วทั้ง2จังหวัดนี้ซึ่งอยู่ในสำนักที่5นะครับก็ประมาณแสนไร่ครับสำนักที่5แล้วก็เดี๋ยวผมขอชื่อการเรียกร้องมาลุงวิเชียนครับผมสำนักที่5นี่ชื่อเต็มชื่อว่าไงนะสำนักงานบริหารอะไรนะพื้นที่อนุรักษ์หรือเปล่าอนุรักษ์ที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชครับสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5อนุรักษ์ที่5นะเออเนี่ยทีมงานฟังนะขวัญนะไปให้ถูกจุดนะเผื่อใครประสานถ้าประสานนะโอเคต่อเลยครับแล้วก็ดำเนินการมาติดสิ้นจนกระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่แล้วในวันจันทร์ที่แล้วก็คือทั้งหมดเนี่ยฝั่งจังหวัดอนุมัติแล้วตามนโยบายที่ดินแห่งชาติแล้วก็ป่านกฎหมายลูกมาแล้วเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยแต่ยังไม่ทราบว่ายังรออะไรอยู่เมื่อวันจันทร์ที่แล้วผมก็เรียนถามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติก็ปู่ก็ย่าครับท่านก็บอกว่ายังรอก็ได้ติดฎีกาอีกครั้งหนึ่งอนุมัติได้โค่นได้โอเคโอเคเข้าใจแล้วลุงเข้าใจแล้วถ้าอย่างนั้น
ก็คือว่าเรื่องนี้ยื่นเรื่องร้องทุกข์กันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มีการประสานงานแก้ไขปัญหากันมาอย่างเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยนะค่ะครับผมครับผมเดี๋ยวผมเชิญท่านจงคล้ายวรพงษ์สะทอนเข้าสายมานะครับท่านจงคล้ายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณถนอมครับครับผมถนอมกับน้องจิมมี่ครับท่านครับผมขอทราบตำแหน่งท่านจงคล้ายอีกทีครับตอนนี้ครับท่านครับอ๋อตอนนี้เป็นรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ๋อมาเป็นท่านรองปลัดนะครับท่านพอทราบเรื่องที่นครไหมท่านครับเรื่องเขาปู่เขาย่าครับท่านครับที่ชาวบ้านปลูกยางกันอยู่ในพื้นที่ตอนเป็นรองทิพดีกรมอุทยานแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ตามเรื่องมีอะไรป่ะครับโอเคครับท่านครับเดี๋ยวรบกวนนิดนึงครับท่านครับลุงวิเชียรนี่ก็คือว่าชาวบ้านทั้งสองจังหวัดใช่ไหมลุงครับนครกับตรังใช่ไหมลุงครับผมครับผมครับอาศัยอยู่ในพื้นที่อุทยานเขาปู่เขาย่าเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก 100,000 ไร่นะโดยประมาณใช่ไหมปลูกที่อยู่ทำกินมาปลูกยางพารามานะครับแล้วต่อมาเขาก็ประกาศเขตพื้นที่คือก็อยู่กันมาตั้งแต่ปี2500ต่อมาก็มาปี2532เลยก็ประกาศเป็นเขตอุทยานใช่ไหมครับก็คือประกาศเมื่อ2525แต่ว่า2525บ้านก็ยังอยู่ในนั้นนะครับก็ทรัพย์ที่ทำกินที่ชาวบ้านอยู่มาก็ร้องทุกข์กันมาโดยตลอดใช่ไหมครับครับครับร้องทุกข์กันมาโดยตลอดก็จนกระทั่งเจรจากันคุยกันได้ข้อสรุปยุติกันว่าที่ได้ข้อสรุปยุตินั่นน่ะยุติว่าไงครับยุติคือว่าให้ตอนนี้เป็นนโยบายที่ดินแห่งชาติแล้วก็ดำเนินการเสร็จสิ้นคือแบ่งเขตแบ่งแปลงสำรวจเรียบร้อยตามที่ผมเรียนให้ทราบว่ามีประมาณแสนไร่นั่นแหละคือตอนนี้ก็คุยกันแล้วสำนักงานนโยบายที่ดินแห่งชาติก็ให้รู้ว่าใครอยู่ตรงไหนทำกินยังไงกันรู้กันแล้วของใครของมันกันแล้วใช่ไหมครับ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 ทีนี้ปัญหาต่อมาคือยังไม่สามารถโค่นยางบาดาได้ซึ่งยางบาดานี่บอกกันตรงๆว่าตายไปเยอะแล้วครับชาวบ้านไม่มีคือไม่มีที่ทำกินน่ะคือยางก็ตายสัตว์ยางก็โค่นไม่ได้แล้วก็อยู่ในปัญหาระบบการคมการศึกษาทุกอย่างนะครับคือมันไม่สามารถโค่นยางปลูกใหม่ได้ใน10ปีแล้วครับผมครับซึ่งตามมติที่คุยกันนี่บอกว่าให้โค่นได้แล้วใช่ไหมครับผมทราบว่ากฎหมายลูกผ่านสภาเมื่อเดือนพฤศจิกายนครับครับไอ้ที่บอกว่าเมื่อ7วันที่แล้วที่พี่พูดเนี่ยคืออะไรเอาผมโทรคุยกับหัวหน้าสมชัยหัวหน้าสมชัยแสงตะวันซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าท่านก็แจ้งให้ทราบเพราะว่าท่านบอกว่าตอนนี้คือเรื่องทั้งหมดนะมันเลยอำนาจของท่านไปเสร็จหมดแล้วคือท่านทำเสร็จหมดแล้วทางจังหวัดทางผู้ว่าจังก็ทำเสร็จหมดแล้วก็เสนอรายละเอียดต่างๆไปถึงกระทรวงแล้วแล้วก็ที่ได้ทราบบอกว่าท่านบอกกันทราบผมทราบว่ากฎหมายลูกผ่านแล้วเพียงแต่ว่าไม่ทราบว่าจะให้เราโค่นเมื่อไหร่วันนี้ประชาชนนั่นน่ะแสนกว่าไร่ก็นั่งคอยกันอยู่คือถ้ากฎหมายนี้คือกฎหมายนี้ผ่านสภาแล้วเอาเนี่ยฟังตามพี่ก่อนนะกฎหมายผ่านสภาแล้วพอผ่านสภาแล้วเนี่ยชาวบ้านก็สามารถที่จะโค่นยางในพื้นที่ตรงนี้ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับครับครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นครับโดยผลของกฎหมายเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีคือพระราชมันต้องรอพระกฤษฎีกาที่ทางหัวหน้าบอกมาใช่ไหมรอพระกฤษฎีกาออกมาก่อนใช่ไหมครับมีผลบังคับใช้ผมก็จะว่าอย่างนั้นครับหัวหน้าสมใจแสงตะวันท่านก็มาแจ้งให้ผมทราบว่ากฎหมายลูกผ่านแล้วรอพระราชกฤษฎีกาอยู่อ๋อโอเคมาถึงตรงนี้ท่านจงคล้ายครับครับครับคุณถนอมครับพอเข้าใจแล้วครับนะครับที่ท่านพูดมานะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็คือทางกรมอุทยานเนี่ยเขาพยายามคือรัฐบาลเนี่ยจริงๆแล้วพยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชาวบ้านนะครับก็คืออย่างกรณีของคุณวิเชียรเนี่ยก็เป็นชาวบ้านอีกหลายรายนะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติรวมทั้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าด้วยครับจริงๆแล้วที่คุณวิเชียรพูดเมื่อกี้คือว่าทางอุทยานเนี่ยเขาไปรังวัดขึ้นรูปแปลงไว้เรียบร้อยแล้วว่าชาวบ้านอยู่ตรงไหนโดยใช้มาตรา64นะครับก็คือเป็นพ.ร.บ.ของอุทยานแห่งชาติฉบับใหม่เลยที่ออกมา
ะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยจะมีการทะเลาะมีการขัดแย้งกันตลอดนะมีการจับกันมีการอะไรหลายอย่างนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าชาวบ้านที่อยู่ในเขตอุทยานเนี่ยรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ก่อนปี57นะครับ2557เนี่ยเขาก็พยายามที่จะขีดวงออกมาทีนี้พอขีดออกมาแล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะอยู่ถูกต้องละนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เมื่อกี้คุณวิเชียรบอกกฎหมายลูกเนี่ยก็คือตัวพ.ร.บ.มาตรา64เนี่ยมันคือกฎหมายแม่นะครับแต่กฎหมายลูกจะต้องออกใหม่ทีว่าคนที่อยู่เนี่ยจะทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้นะครับกฎหมายลูกเนี่ยกฎหมายลำดับรองเนี่ยผ่านคณะกรรมการอุทยานไปนะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อถกเถียงอะไรกันอยู่นะเตรียมเสนอครม.เท่านั้นเองยังไม่ได้เข้าครม.นะครับต้องบอกคุณวิเชียรก่อนเพราะว่าตรงนี้จะต้องผ่านครม.แล้วก็กลับออกมาอีกถึงจะประกาศใช้ได้แต่ว่าในตัวบทกฎหมายเนี่ยผมยังไม่อยากพูดฟันธงให้พวกเรานะครับว่ามันจะทำอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าแนวโน้มนะครับคือยางที่ชาวบ้านปลูกในอดีตเนี่ยนะครับหมดอายุเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าสามารถที่จะดำเนินการได้นะครับครับอันนี้คือหลักๆของมันครับแต่ว่าต้องรอกฎหมายลูกออกมาอีกทีหรือเปล่าครับท่านครับใช่ครับซึ่งกฎหมายพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาตินี่คือปี2562ถูกไหมครับท่านครับใช่ครับฉบับใหม่เลยครับก็คือถ้าเป็นฉบับเก่าเนี่ยคุณถนอมจะเห็นว่าเราไม่รองรับตรงนี้เลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะขัดแย้งกับชาวบ้านตลอดที่ผ่านมานะครับก็มีการจับกุมกันมีการอะไรกันแต่ละอย่างมีการเข้าไปตัดต้นยางอะไรแบบนี้แต่พอสอนเนี่ย รัฐพยายามจะแก้ไขปัญหาตรงนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในเขตอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยมีประมาณ4,200,000กว่าไร่นะครับซึ่งของรายคุณถนอมก็เป็นหนึ่งในนั้นเท่านั้นเองครับซึ่งมาตรา64ตามพรบอุทยานปี62ที่ท่านจงคล้ายว่าก็คือให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสำหรับการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยทำกินอยู่ในอุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งให้แล้วเสร็จภายใน240วันนับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้เมื่อพ้นระยะเวลาหนึ่งรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินและได้อาศัยหรือทำกินอยู่ในอุทยานแห่งชาติที่มีการประกาศกำหนดมาก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้กรมอุทยานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดทำโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานโดยมิได้สิทธิ์ในที่ดินนั้นเสนอครม.เพื่อให้ความเห็นชอบโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตรงนี้ได้บอกครับท่านครับที่ลงพูดมาสักครู่นี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือต่อไปเนี่ยชาวบ้านก็สามารถทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับครับงั้นก็ต้องรอตราพระกฤษฎีกาตรงนี้ทีนี้พระกฤษฎีกาตรงนี้ไปถึงไหนแล้วล่ะครับท่านครับพอมีข้อมูลก็อย่างที่บอกคือว่าตอนนี้เขาผ่านคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติไปเรียบร้อยแล้วซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานนะครับตรงนี้ขั้นตอนเนี่ยผ่านไปแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือต้องนำกฎหมายเนี่ยเสนอเข้าครม.เห็นชอบนะครับแล้วก็พอครม.เห็นชอบอะไรต่างๆก็จะเข้ากฤษฎีกาแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีกระบวนการประกาศใช้เนี่ยครับนะครับคิดว่าไม่นานนะครับไม่ต้องไปสภาผู้แทนใช่ไหมท่านครับไม่ไปใช่ไหมพอกฤษฎีกาไม่ครับก็คือครม.เข้าครม.เลยครับครับเข้าครม.พอจะมีกรอบเวลาเรียนคุณวิเชียรบอกรอสักนิดนะครับเพราะกฎหมายผมยังอยากจะเรียนนี้ครับว่ามันยังมีความไม่เข้าใจในเรื่องของกฎหมายรองเนี่ยนะครับกับชาวบ้านบางกลุ่มนะครับแต่ว่าในกระบวนการที่จะนำเสนอของเราก็ยังดำเนินการต่อไปนะครับครับท่านโดยกลไกโดยกฎหมายฉบับนี้นะครับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่อุทยานหรือพื้นที่ป่ายังสามารถอยู่ทำกินได้เพียงแต่ว่ามีข้อจำกัดถูกไหมครับท่านครับคือไม่ได้ไล่ออกจากป่าใช่ครับก็คือสามารถอยู่กินได้ตามปกติเนี่ยครับแต่ว่ากรณีคุณวิเชียรเนี่ยผมเข้าใจครับว่ายางเขาเนี่ยเริ่มหมดอายุในการหมดอายุแล้วใช่ครับใช่เขาก็ต้องการตัดออกมาซึ่งตรงนี้นะครับต้องรออีกสักนิดนึงนะครับ
ถ้าจะไปตัดโดยลำพังไม่ได้ถูกไหมครับท่านครับยังไม่อนุญาตตอนนี้ยังไม่ได้ครับเพราะกฎหมายปลูกได้ไหมท่านปลูกใหม่ได้ไหมท่านถ้าปลูกนี่ได้ไหมท่านปลูกนี่ได้ปลูกต้องรู้ว่าปลูกอะไรฮะถ้าปลูกยางเข้าไปอีกจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้รอสักนิดนึงแต่ว่าในขนาดที่กำลังรอเนี่ยนะครับพื้นที่ใครทำกินอะไรอยู่เนี่ยก็สามารถดำเนินการไปได้ตามปกติปลูกพืชเกษตรอะไรก็ยังสามารถทำได้ครับตอนนี้นะครับอย่าไปตัดต้นไม้แล้วกันเนาะท่านนะใช่ไหมก็ยังอยู่ในพื้นที่รอสักนิดนึงครับเพราะว่ากฎหมายมันยังบังคับใช้กฎหมายตัวเก่าอยู่ครับครับเพราะจะมีกรอบเวลาไม่ท่านครับจะเนิ่นนานสักขนาดเดียวไปในระยะเวลาสักเท่าไหร่ถึงตัวนี้จะออกมาผมคิดว่าถ้าไปเรื่อยๆแล้วไม่มีสะดุดอะไรนะครับก็น่าจะ 5-6 เดือนก็น่าจะเรียบร้อยนะครับลุงวิเชียนครับผมครับผมนี่ตามร่องรอยมาให้ใช่ใช่ใช่ท่านจงคล้ายลำดับความให้แล้วไปลุงวิเชียนบอกเอ๊ะคือหัวหน้าสำนักบริหารอุทยานนะครับแล้วก็หัวหน้านโยบายหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่าอธิบายคุณลุงนั้นมาถูกทางแล้วล่ะเพียงแต่ว่ายังสงสัยว่าแล้วมันยังไงอีกอย่างเงี้ยแล้วก็ท่านจงคล้ายก็ได้กรุณาอธิบายกฎหมายมาตรา64พรบอุทยานปี62นะครับซึ่งจะต้องมีพระราชกฤษฎีกาออกมาก็ถูกต้องแล้วครับลุงวิเชียนครับถ้าฟังกรอบตรงนี้ก็สัก 5-6 เดือนตอนนี้ลุงทำอะไรก็ทำไปก่อนเพียงแต่ว่าอย่าไปตัดต้นไม้เท่านั้นเองจะปลูกอะไรขึ้นมาก็ปลูกได้ไม่มีปลูกไม่มีปัญหาแต่อย่าไปตัดค่ะคือมันปลูกไม่ได้ครับถ้าไม่ได้พ่นมายางแต่มายางก็ตายไปเรื่อยแต่จากสมมติว่าปลูกแทนที่ตายปลูกแทนที่ตายก่อนคือยางประมาณพันต้นนะเนี่ยมันตายไปตั้งสองร้อยสองสามร้อยต้นแบบนี้แต่นี่มันไม่ได้อยู่เป็นในอ่าวเองเดียวที่จะกระจายกันอยู่ใช่ไหมตายจากต้นสองต้นเนี่ยครับมีปัญหามาสารตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณทางกรมอุทยานแห่งชาตินะครับท่านแจ้งให้ผมทราบเมื่อวันที่10กันยายนครับท่านแจ้งมาให้ผมทราบกันยายน64และกับวันที่7เมษายน64ท่านแจ้งรายละเอียดมาพวกผมเข้าใจครับพวกผมเข้าใจแต่ว่าที่ยังไม่เข้าใจคือว่าเมื่อไหร่พวกผมที่ประมาณไอ้แสนไร่เนี่ยจะสามารถคุ้นยางได้ทั้งนั้นนะครับผมที่เรียนถามมาค่ะงั้นต้องฝากท่านจงคล้ายช่วยผลักดันแล้วล่ะครับท่านครับว่าชาวบ้านตามมาแล้วตอนนี้เรียนคุณถนอมนี่ครับว่าจริงๆเนี่ยทางกระทรวงเนี่ยโดยท่านรัฐมนตรีก็พยายามที่จะผลักดันในเรื่องของกฎหมายรองหลายๆฉบับออกมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือว่าอย่างน้อยๆตอนนี้กฎหมายแม่นะครับก็คือมาตรา64เนี่ยชาวบ้านอยู่ได้ตามสบายเหมือนคือไม่เดือดร้อนเหมือนเมื่อก่อนแล้วตรงนี้ผมคิดว่ามันช่วยคลายในเรื่องอะไรหลายอย่างได้เยอะครับไม่ไปไล่จับกุมไม่ดำเนินคดีกันแล้วนะครับถ้าไม่เป็นการบุกรุกเพิ่มนะครับคือครับถ้าบุกรุกเพิ่มนี่ก็เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องดำเนินการตามกฎหมายอยู่ครับซึ่งทั้งหมดนี้เขาสำรวจแปลงไว้แล้วใช่ไหมครับตรงใครสัดส่วนแค่ไหนใช่ไหมผมเรียนนะครับว่าทั่วประเทศตอนนี้เราสำรวจได้4,270,000ไร่นะครับที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ทั้งหมดนะครับเป็นคนสักเท่าไหร่ท่าน4ล้านกว่าไร่เนี่ยเรื่องครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปดูทีผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับครับแต่ว่าที่ทำกินก็คือ4ล้านกว่านะครับ4ล้านกว่าไร่เราจัดรูปยังไงท่านจัดรูปที่ดินให้เขาอยู่กันยังไงในพื้นที่ที่เราไปสำรวจไว้แล้วเนี่ยท่านคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวหัวหน้าแต่ละที่เนี่ยเขาจะไปขึ้นรูปแปลงเอาไว้ว่าใครอยู่ตรงไหนใครทำกินอะไรอยู่ตรงไหนแต่ผมเรียนนี้ครับว่าอันนี้เขาจะถูกต้องก็ต่อเมื่อเป็นชาวบ้านที่ยากไร้นะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีการคัดกรองกันอีกทีนะครับครับสำหรับคนที่ไม่ใช่ชาวบ้านยากไร้เนี่ยก็คงต้องมาพิจารณากันนะครับไม่ใช่ว่าแต่ว่าหลุดไปหมดแล้วแล้วก็จะครอบแปลงนะครับครอบแปลงเนี่ยมันเหมือนกับแปลงรวมแต่ว่าภายในเนี่ยชาวบ้านอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับไม่กระทบแน่นอนครับเอานะลุงวิเชียนนะลุงครับ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 ก็เดี๋ยวจะได้ฝากท่านจงคล้ายไปช่วยเร่งรัดเพิ่มเติมนะเข้าใจว่าทางตอนนี้ทำกันเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วล่ะนะครับมีแนวทางแล้วนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้ผมก็ต้องขอบคุณแล้วก็ตั้งแต่นโยบายที่เดินแห่งชาติออกมาชาวบ้านไม่โดนก้าวไปโค่นมายาง
จากเจ้าหน้าที่เราทำกินตามปกติครับผมตามปกติทุกแห่งนะครับแต่ว่าเพียงอย่างเดียวคือเราไม่สามารถโค่นยางพาราออกมาขายได้เท่านั้นเองเราจะนะก็เราจะปลูกใหม่ก็ยังติดขัดขัดอยู่นะครับเอาละครับคุณลุงครับงั้นก็ชัดเจนนะลุงนะคือหน้ามาตามนี้นะครับนะครับเป็นอย่างนี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณวิเชียรนะครับที่จริงๆแล้วนโยบายของรัฐบาลตรงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาทั่วประเทศเลยนะครับลุงวิเชียรก็จะเป็นอีกรายหนึ่งนะครับที่ได้รับผลที่ดีตรงกับนโยบายตรงนี้นะครับก็ขอให้ช่วยๆกันดูแลรักษาป่าที่เหลือด้วยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเฉพาะแปลงเฉพาะรายใช่ไหมที่เขาปลูกยางมาก่อนเท่านั้นเองแต่ถ้าพื้นที่อื่นๆทั่วไปถ้าไม่มีปัญหานี้ก็คือก็ทำกินปกติเลยถูกไหมท่านจงรายครับใช่ครับผมเรียนคุณถนอมนี้เมื่อก่อนเนี่ยที่มีปัญหาขัดแย้งกันเนี่ยก็คือจะมีชาวบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้มติครม. 30มิถุนายน41นะครับก็คือชาวบ้านที่อยู่กินก่อนปี41นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าบุกรุกหลังปี45ซึ่งเราใช้แผนที่ปี45ตอนนั้นที่มันเกิดเหตุการณ์ว่าเจ้าหน้าที่ไปจับกุมแปลอะไรกันเนี่ยเพราะเขาใช้ระเบียบตัวนั้นออกมาเพราะฉะนั้นหลังปี45ตอนนั้นก็มีการจับกุมมีการโค่นต้นยางกันมีหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับถึงนาทีนี้รัฐบาลชุดนี้นะครับมีการออกกฎหมายตรงนี้มาแล้วก็คุมถึงประชาชนคนยากไร้นะครับที่อยู่ก่อนปี2557ตรงนี้ได้รับอันนี้ส่งตรงนี้หมดเลยผมคิดว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ค่อนมีความสุขกับนโยบายตรงนี้นะครับไม่ต้องไล่ตัดต้นยางกันอีกเหมือนก่อนนั้นเราก็เห็นภาพใช่ไหมครับไม่นี่ก็คือมาแก้ตรงนี้เลยครับผมใช่ครับชัดเจนกับท่านจงคล้ายครับถ้าคืบหน้ายังไงคงได้ตามจากท่านอีกจริงแล้วกันนะท่านนะชาวบ้านรอคอยตรงนี้อยู่นะครับขอบพระคุณครับท่านครับขอบพระคุณค่ะครับลุงวิเชียรด้วยนะลุงนะครับครับขอบพระคุณมากครับครับครับลุงดูรายการไปนะครับถ้ามีความคืบหน้ายังไงลุงก็บอกมานะครับค่ะ